ไทยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนสุดทางชีวิตสมรักคำสิงใครที่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตสนุกอยู่กับแหล่งอบายมุกค,คือทางเลือกหนึ่งที่คุณอาจจะถูกดึงเข้าสู่วงจรที่ชั่วร้ายที่คาดไม่ถึงกับชีวิตที่เปลี่ยนไปในมุมมืดได้ตลอดเวลาเช่นสมรักคำสิงเป็นข่าวเช้าในชั่วชีวิตเขาในขนาดนี้และอีกหลายๆชีวิตที่เขารู้ดีรู้ชั่ว ตั้งใจเดินสแสวงหาตามคำเรียกร้องของหัวใจที่ขาดการแยกแยะประสบการณ์ใช้ชีวิตมาก่อนอะไรดีอะไรชั่วเสียดายอะไรดีๆที่ได้รับการเชิดชูในระดับชื่นชมของชาวโลกมาแล้วที่เจ้าตัวมิได้รักและห่วงแหนไว้ให้คนรุ่นหลังหวังเป็นต้นแบบสมรักคำสิงนิชัยผู้ร้าย สายปล้นชาติในวงการเมืองแต่เป็นรอยเปื้อนที่ติดตัวตลอดไปแล้วนั่นหมายถึงความผิดที่สารลงโทษตามหลักฐานที่แน่ชัดเรื่องราวแนวนี้คนเด่นคนดังอยู่ในวงการสังคมมาเสียผู้เสียคนถึงขั้นติดคุกติดตรางก็เห็นเห็นกันอยู่ใครตกเป็นทาสอารมณ์แนวนี้ก็รีบถอยออกมาอย่าเผลอไปหลงทางชั่วเข้าเฉพาะสายการเมืองในสภาอันทรงเกียรติที่เราพอเห็นข้าราชการสราวๆหน้าตาดีๆทรงนางแบบ อยากได้ตำแหน่งก็แข่งขันเอาสมบัติติดตัวข้ามหัวเพื่อนๆเ,เอาตำแหน่งมาข่มก็มีเสียงนินทากาเลกันทั่วครับคนดีคนเลวแฝงอยู่ในทุกวงการว่ากันว่ามันเป็นธุรกิจหนึ่งที่รวยทางลับได้เด็กๆเ,เข้าไปหาเหยื่อในผับในบาร์อายุไม่เกิน17ปีเข้าไปมั่วสุมเสพยาหาเหยื่อหัวค่ำยันแจ้งใครรอจับเด็กพวกนี้มีโอกาสติดคุกได้ คิดว่าใช้เงินซื้อความผิดได้ก็หาเฮาใส่หัวกันเองสืบจากข่าวรายงาน